ใจวางมือ23ปีในวงการสวยไม่ส่างจิ๊บดุสิตาในวัย45ปีเผยชีวิตรักลงตัวไม่คิดแต่งงานบ้านจิ๊บดุสิตาอดีตนางร้ายหน้าสวยในวัย45ปีเมื่อพูดถึงนางร้ายที่โด่งดังมากๆค่ะย้อนภาพไปเมื่อ10ถึง20ปีที่แล้วดาราที่ชื่อว่าจิ๊บดุสิตาคือนางร้ายเบอร์ต้นๆที่แสดงฝีไม้ลายมือเข้าถึงบทบาทจนเรารู้สึกหมั่นไส้กับภาพที่เห็นบนหน้าจอแม้หน้าตาเธอจัดอยู่ในกลุ่มของสาวแบ๊วค่ะสดใสชวนมองแต่ด้วยภาพลักษณ์แล้วก็บทบาทที่ได้รับปรับเปลี่ยนภาพกลายให้เธอนั้นกลายเป็นสาวมั่นในสไตล์ฉบับนางร้ายขั้นเต็มพิกัดเข้ามาแทนที่ซึ่งเธอนั้นลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า23ปีจากนักร้องวงซับในสู่การเป็นนักแสดงเต็มตัวค่ะซึ่งหากใครติดตามข่าวคราวของเธอในตอนนั้นจะรู้ได้เลยว่าเธอเลือกตอบแทนพระคุณแผ่นดินไทยด้วยการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งเธอผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาผู้ทีมชาติชุด4เกมครั้งที่26ค่ะหลังจากทุ่มเทให้กับการเป็นนักกีฬาทีมชาติอย่างสุดความสามารถวงการบันเทิงนั้นก็เปรียบเสมือนญาติสนิทที่เธอได้แวะเวียนมาหาบ้างตามโอกาสเรียกได้ว่าเว้นวรรคห่างไปนานจนแทบจะลาจากไปเลยล่ะค่ะจุดนี้เองทำให้จิ๊บนั้นต้องเริ่มออกค้นหาตัวเองอีกครั้งด้วยการออกไปทำธุรกิจส่วนตัวนะคะและจากธุรกิจมาแล้วหลายอย่างเธอยังรู้สึกว่ายังไม่เจอสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ถนัดอย่างจริงจังเท่าตัวเผยว่าเป็นเหมือนจังหวะแล้วก็โอกาสในชีวิตย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตนเข้าวงการเร็วตั้งแต่ยังเรียนไม่จบทำให้ไม่ได้ลองทำอะไรนอกจากเล่นละครร้องเพลงจนกลายเป็นนักกีฬาปัจจุบันอดีตนักแสดงคนดังก็ได้หันมาศึกษานะคะศาสตร์เกี่ยวกับการปรับวิธีคิดอีกทั้งยังมีการปฏิบัติธรรมทำให้สามารถต่อยอดไปด้วยกันได้และการศึกษาปรับวิธีคิดนี้เองค่ะช่วยให้เธอนั้นเลิกสิ่งไม่ดีค่อนชีวิตสำเร็จเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าก็เป็นกำลังใจให้กับเธอต่อไปนะคะ